มัสที่ใกล้โตเกียวที่สุดเที่ยวญี่ปุ่นกับบีมใหญ่มากโอชิริเซฟุยเดรุนเดสกาโชว์นั่นเด็ดทำไมเปิดเสียงเพลงน่ากลัวขนาดนี้ก่อนไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้สวยมากแม่จ้าโอ้ยโคตรเหวี่ยงเลยอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปโอ้ยอบายยาบ้าโอ้โหนี่มันพระเอกเรื่องอะไรเนี่ยมือฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วตอนนี้แล้วแว่นเธอเป็นยังไงบ้างล่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบิวเซนเซค่ะบิวซันนารุเอโยกะโซตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนีกาตะนะครับโอ้โหเป็นจังหวัดที่เป็นมีลานสกีที่โอ้ใกล้กับโตเกียวที่สุดนะคะทุกคนจะเล่นหิมะแบบนี้ได้ดุยแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาถึงตรงเนี้ยนะเราต้องไปหาอะไรกินกันก่อนค่ะครับผมไปค่ะจังหวัดนิงาตะเป็นจังหวัดที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปจากโตเกียวไม่ไกลแต่บอกเลยว่าภูมิอากาศต่างกันมากเนื่องจากอยู่ในบริเวณที่มีหิมะตกเยอะจังหวัดนิงาตะนี้จึงถือว่าเป็นจังหวัดที่มีลานสกีใกล้โตเกียวที่สุดวิธีเดินทางแสนง่ายขึ้นรถไฟชินคันเซ็นสายโจเอสจากสถานีโตเกียวมาลงที่สถานีเอจิโกะยูซาวะใช้เวลาแค่ประมาณ70นาทีเท่านั้นวันนี้ก็จะมีแพลนไปเล่นสโนว์บอร์ดเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะแข่งกันดีกว่าว่าใครจะเล่นได้ก่อนกันเออชนะแน่นอนเล่นไม่ได้ไม่ให้กลับบ้านสำหรับทริปนี้ของบีมและอิสกะเราตั้งใจจะมาลุยหิมะกันโดยเฉพาะเลยแต่จริงๆแล้วจังหวัดนิงาตะสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาลมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและกิจกรรมต่างๆมากมายและที่พลาดไม่ได้คือจุดเด่นของจังหวัดนี้มีพันธุ์ข้าวที่ชื่อว่าโคชิฮิคาริที่ได้รับการการันตีจากชาวญี่ปุ่นว่าอร่อยที่สุดในประเทศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่หนาวหนาวหรอหนาวสิต้องบอกว่าหนาวไว้ก่อนเป็นจังหวัดที่ข้าวอร่อยมากคนญี่ปุ่นทุกคนรู้ว่าข้าวอร่อยมากเพราะฉะนั้นก่อนจะเดินทางเราจะไปกินข้าวโอนิกิริก่อนนะแต่ว่าอันนี้นี่ธรรมดาด้วยนะฮะมันเป็นยังไงคะที่สุดตื่นเต้นกับความใกล้จากโตเกียวยังไม่พอเรียกได้ว่าสถานีนี้น่าจะเป็นสถานีเดียวในประเทศญี่ปุ่นเลยมั้งที่มีป้ายภาษาไทยเยอะขนาดนี้เฮ้ยดีใจอะสถานีใหญ่โตอลังการมากมีวิสิตเซ็นเตอร์ที่เราสามารถสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวได้ร้านของฝากของกินอีกเยอะแยะมากแต่สิ่งที่เรากำลังจะกินต่อไปนี้นั้นบอกเลยว่าตะลึงและวันนี้ค่ะที่เราจะกินก็คืออันนี้ค่ะทุกคนว้าโอนิกิริลูกระเบิด1อันใหญ่เท่ากับ4ก้อนเล็กใหญ่เกินเลยอ่ะเราเลือกไส้ได้5อย่างอีกคนละ1แหละแล้วก็มีไทโก1อ๋อนี่ไงมันจะเบียดกันอย่างนี้เลยเหรอใช่โอ้ซูจิโกะเมงไทโกะชาเกะโมจิมูตะคาคุนิทาคานะใช่ป่ะทาคานะ 2,500 เยนก็โอเคกินกันครบก็ได้นะเออมาทั้งครอบครัวหารกันก็มากัน6คนอย่างเงี้ยโอ้กองก็ยังกินเก็บไปกินกลางวันดิเฮ้ยมาแล้วข้าวก้อนเบลอเลยว้า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 ยโอ้โหยัด5ไส้แน่นมากข้าวปั้นลูกระเบิดยักษ์ไดบักคุโอนิกิริปริมาณข้าวเท่ากับ8ถ้วยน้ำหนักถึง 1.6 กิโลเห็นพนักงานปั้นยังรู้สึกหนักแท้เลยอะโนริโมน้ำใหม่หมดสกายมาเสียนะโอ้โห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 โอ้แกออกมาว้าวแน่นมากแน่นมากค่ะโอเคทุกคนอิตาเกียบใช่ตะเกียบใช่ตะเกียบ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 คีบยังไงคีบยังไงจริงเขาเหรอได้เหรอจริงเหรอจริงอย่างนี้เลยเหรอจริงจริงจริงเข้าอย่างเดียวนะเข้ากับสาหร่ายจะกัดยังไงให้มันถึงอะลำบากในการกินมากเลยเครื่องเยอะมากินคนละฝั่งซูจิโกะอร่อยมากข้าวหวานมากทุกคนมันไม่สามารถกินให้สวยได้จริงๆอ่ะสรุปให้ว่าก้อนใหญ่เนี่ยกินกันทั้งหมด5คนโดยที่อิสกะคนเดียวกินไปครึ่งลูกทำได้ไงอ่ะใช่คนหรือเปล่าทุกคนค่ะเดินมาจากสถานีเมื่อกี้ที่เราอยู่กันกินอิ่มแล้วก็เดินย่อยมาเรื่อยๆประมาณ10นาทีก็จะถึงเราจะขึ้นรถเมล์ไปดูวิวข้างบนที่สวยงามมากๆได้นะคะใช่แล้วตรงนี้ก็คือยูซาวะโคเกงลานสกีที่ใกล้โตเกียวมากที่สุดจากการนั่งชิงคันเซ็นค่ะเดินจากสถานีเอจิโกะยูซาวะเมื่อกี้มาแค่5ถึง10นาทีเท่านั้นไอ้นี่เหมือนคนไทยไปทะเลคนญี่ปุ่นเล่นตากหิมะแอนไลน์เลยตลกอ่ะใช่ๆได้เหรอว้ายๆๆแล้วนะว้าวว้าวว้าวเย้ที่นี่หนาวจริงๆอ่ะมีลมด้วยรูดซิปเร็วเออๆๆ
นากุนนากุนขึ้นแล้วค่ะขึ้นกันค่ะยูซาวะโคเกงตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตรเป็นหนึ่งในกระเช้าลอยฟ้าที่มีขนาดใหญ่จุคนได้มากถึง166คนซึ่งเป็นอันดับต้นๆของโลกระยะเวลาจากชั้นล่างขึ้นสู่บริเวณยอดเขาใช้เวลาเพียงแค่7นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นใช้เวลาแค่ประมาณ2ชั่วโมงจากโตเกียวก็มาเล่นหิมะได้แล้วถึงแล้วครับก่อนเย่ข้างบนเย็นมากเย็นจริงสว่างมากเลยเนาะใช่จริงๆถึงแบบถึงมันจะไม่มีแดดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหิมะมันแทงเข้าตาทุกคนมันขาวอ่ะแสบตาอยู่นะโอ้ติดเย็นมากเลยอ่ะโอ้สุดยอดเอาได้ไม่ได้อ่ะอ๋อเขาปิดอืมเขาปิดหิมะมันน้อยไงมันต้องขึ้นไปถึงตรงนั้นน่ะไม่งั้นเด็กมันลอยไปไหนแล้วนะอะไรฟิวตรงนั้นสวยเมฆอยู่นี่เหรอไหนเมฆสูงขนาดนี้เนอะเออใช่เห็นเมฆด้วยโอ้ว้าวดีจังเลยทุกคนวิวสวยดีอ่ะวิวดีอ่ะเดี๋ยวจะไปดื่มกาแฟนะครับที่นี่ครับคุณแม่ลืออีกแล้วคือโมคาเฟ่นะครับคือบอกเป็นว่าเมฆนะครับว้าวกาเฟ่คือคาเฟ่ดูเมฆใช่こうして上に上げてこう離したら水が落ちるこれ飲み物ここ上を塞いで穴を塞いでそうそうそうおおおおおこれがうんこれใช่ฝนตกฝนตกโอ้โหเป็นคาเฟ่ชมเมฆที่มีกิมมิกน่ารักมากเลยค่ะพุดดิ้งเมฆก็อร่อยกินไปดูวิวไปฟินสุดๆเดี๋ยวเราลงไปโซนเด็กเล่นกันค่ะที่นี่ใจดีต่อเด็กๆด้วยนะแต่จริงๆผู้ใหญ่ชอบตรงนี้เป็นโซนที่แบบสำหรับเด็กเล่นก็มีนะคะว้าวอุ้ยไม่ต้องก้มก็ได้เกือบไม่ต้องก้มเนี่ยสุดยอดดีๆๆๆอ๋อเฮ้ยๆๆโอ้ๆนี่สุดๆสุดๆอีๆอีเกลอีเกลไม่บอกอะไรเลยแล้วก็ไปเลยได้อธิบายอะไรโอเคมั้ยโอเคนะเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเพิ่งไหนเพิ่งไหนโอ๊ยจิดิโอ๊ยจิดิกาวจิตาโอ๊ยชิเรนเตโดคนนี้入れるのもう全部入れちゃっていいのこうそうそうそうお尻全部入れるんですかそうだって。ぽい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 。オッケー。オッケー。あっあっあっ。あっ。どう。いはち、いはち。あっあっあっ。座り方合ってるかな。あれ、そっち出た。出ちゃった、出ちゃった。出ちゃった。よいしょあーいい感じいい感じあー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 ดูแล้วผู้ใหญ่น่าจะสนุกกว่าเด็กนะเนี่ยวันแรกก็จัดตักกันเลยข้าวปั้นที่กินไปเมื่อกี้หายหมดแล้วค่ะและต่อจากนี้เราจะขับรถเช่าแล้วนะจังหวัดเนี้ยเช่ารถมาเที่ยวสะดวกสุดเพราะจะไปไหนก็ได้แต่อย่าลืมเลือกยางสำหรับหิมะกันนะคะหน้าหนาวก็ต้องเหมาะกับการกินซุปอุ่นๆนะสิครับผมแล้วก็เลยต้องมาทำโซบะกันอ๋อนี่เป็นตึกที่ไว้ทำแบบทำกิจกรรมต่างๆทั้งทำโซบะซาซาดังโงใช่นะคะอัมโบ yes กลางวันนี้มาเรียนทำโซบะที่ Experience Workshop ไดเกนตะมีเวิร์กช็อปให้ทำหลายอย่างเลยค่ะแต่เราจะทำโซบะกันเพราะเราหิวこんにちはこんにちは過去は伊沢さんの地元で採れたそば粉になりますはいで混ぜるものはふのりという液体になりますなんですかこれ海の海藻へーまたまた半分入れてください半分大体半分入れてくださいอาจารย์จะสอนวิธีทำโซบะตั้งแต่แรกเลยค่ะโซบะที่เนี่ยพิเศษเพราะเขาใส่สาหร่ายฟูโนริเข้าไปด้วยผสมแล้วก็นวดๆผสมแล้วก็นวดๆจากนั้นปั้นเป็นก้อนกลมๆนี่ต้องโปรเฟชชั่นแนลโปรเฟชชั่นแนลเขาดูทำแล้วดูนิ่มแล้วก็แผ่ให้แบนๆบางๆใช้ไม้ช่วยยืดแผ่นโซบะออกไปทั้ง4ด้านจนได้เป็นแผ่นโซบะสี่เหลี่ยมค่ะจากนั้นก็เอามาพับเหมือนผ้าเลยแล้วก็หั่นเป็นเส้นๆเป็นอันเสร็จก็ไม่แย่นะไม่แย่เลยดีมากแล้วดูดิสกะ
อ่าโอเคกูโอเคเออเดี๋ยวพี่บิ่มสวยดีเนาะก็แต่พอเทียบกันแล้วรู้เลยอันไหนของเราอันไหนของเขาโอ้ขี้เลยโอ้โหซูซูกิดูโอ้วัตชิวดิเจนเจนอีเคดูดูเหมือนง่ายเนาะแต่ไม่ง่ายอ่ะไม่มีแรงตัดก็เบี้ยวはい、ありがとうございました。じゃあ、これがすごく美味しいんで、食べるの楽しみにしてください。もう食べられますか？もうすぐです。出ます。และนี่ก็คือโซบะแรงกายของเราวิบวับสุดๆมันมีรสชาติสาหร่ายจริงด้วยจริงมันไม่เหมือนโซบะทั่วไปที่เรากินถึงคนญี่ปุ่นจะกินโซบะที่มีแค่เส้นกับน้ำแต่พอกินด้วยกันหลายๆคนก็สนุกและอบอุ่นคลายหนาวได้มากเลยนะคะและคืนนี้เราจะพักกันที่มิคุนิโตเกะออนเซ็นโอยาโดฮอนจินเป็นโรงแรมเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่นที่น่ารักมากบิมพักห้องพิเศษที่มีออนเซ็นส่วนตัวชื่อห้องซุคิมิแปลว่าชมจันทร์1ห้องนั่งเล่น1ห้องนอน2อ่างอาบน้ำอาหารเย็นเป็นบุฟเฟ่ที่มีขาปูทุกโต๊ะส่วนอาหารอื่นๆหลากหลายมากของขึ้นชื่อของจังหวัดมาเพียบอิตาดากิมัสโอ้ยดูว่าน่ากินของมีมากมีปูมีเนื้อมีปลาอุ้ยสู้เขาอยากกัดกินมันดื้อนะการได้กินอาหารอร่อยๆและลงออนเซ็นส่วนตัวท่ามกลางหิมะนี่มันสุดยอดที่สุดเลยค่ะและวันที่เราจะได้เล่นสโนว์บอร์ดก็มาถึงแต่ก่อนจะไปเจ็บตัวเราต้องดื่มด่ำธรรมชาติให้คุ้มก่อนหนาวมากตื่นเช้ามาพี่มาตกสะใจมากหนาวเหรอหนาวจริงจริงเหรอจริงประมาณลบหนึ่งลบสองลบห้าโอ้ยก็ได้นะลบห้าก็ได้อ่ะเวอร์ไปเราจะพาไปดูอุโมงค์ถ้ำศิลปะนะคะที่แบบเป็นแลนด์มาร์คของนิงาตะเลยหุบเขาคิโยจุได้ชื่อว่าเป็นหุบเขาที่ใหญ่และสวยที่สุดติดอันดับ1ใน3ของประเทศญี่ปุ่นทางเดินไปชมหุบเขาจะเป็นอุโมงค์ที่มีคนสร้างขึ้นเพื่อความปลอดภัยในการเดินโอ้ยมาเจอตัวนี้ใช่ไหมโอ้โหจมูก750เมตรโอ้ยาวเหมือนกันเนอะใช้เวลา40นึงชั่วโมงเข้ามาแล้วได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อะเสียงอะไรอะเสียงอะไรไม่รู้ทุกคนทำไมเปิดเสียงเพลงน่ากลัวขนาดนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนในกูเจอไม่ในโกโก้มืดตึ้นโกโก้เหมือนตาเห็นเลยยาเด้งยาเด้งคนลุกจริงอะทำไมเป็นคนขี้ตกใจขนาดนี้ระหว่างทางเดินไปปลายอุโมงค์ก็จะมีจุดที่มีงานศิลปะต่างๆให้ชมด้วยค่ะเช่นอันนี้ห้องน้ำใสที่ข้างในมองเห็นข้างนอกแต่ข้างนอกมองไม่เห็นข้างในกล้าใช้กันหรือเปล่าโอ้เห็นเป้าไม่เห็นเลยเนาะโอ้เห็นกงไม่เห็นนะพี่บีมโอ้และนี่ก็คือสุดปลายอุโมงค์ค่ะเราเดินไปถ่ายรูปอีกฝั่งได้ด้วยนะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้วิวที่มองเห็นจากมุมตรงนั้นสวยงามและแปลกตามากๆเลยโคตรสวยอะไรเนี่ยสวยมากแม่จ้าข้างล่างเหมือนน้ำมันหยุดเลยอะแต่มันไม่หยุดนะดูในกล้องเหมือนมันหยุดส่วนตรงเนี้ยเวลามองแล้วจะสะท้อนน้ำเป็นวงกลมถ่ายรูปคนเดียวก็สวยสองคนก็สวยถ่ายหลายๆคนก็ดูดีมีศิลปะมากๆเลยชอบจังหิวใจสุดๆพร้อมจะไปเจ็บตัวกันหรือยังคะร้านซุกี้มัตสึโนยามะออนเซ็นนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นสโนว์บอร์ดแล้วนะคะไปเปลี่ยนชุดก่อนไปเช่าชุดก่อนใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีที่เช่าชุดนะคะมัตสึโนยามะออนเซ็นสกีรีสอร์ทขับรถจากสถานีเอจิโกยูซาวะประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นที่นี่เหมาะตั้งแต่มือใหม่ยันมือโปรเลยวันธรรมดาคนก็ไม่เยอะด้วยเล่นได้สบายถ่ายรูปก็สวยนี่เอ้ยสีสวยบอร์ดก็สีสวยชุดผู้หญิงสุดยอดฟงปิงมากはい書き方教わりますบอร์ดอย่างน่ารักเอาแล้วเล่นสโนว์บอร์ดครั้งแรกในชีวิตรอบนี้ให้เจ้าหน้าที่จังหวัดนิงาตะมาเป็นโค้ชจำเป็นให้ค่ะโอ้แค่จะยึดเท้าให้ติดกับบอร์ดก็ยากแล้วเนี่ยโอ้そうなんですねก็流れていかないようにก็คือไปไหนไม่ได้ค่ะอยู่นิ่งกับที่どうやったら止まりますか後ろに体重かけたら止まりますかかかとに重心をこうはいはい止まりますはい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 もう横になってるじゃん。おお。
すごい。こんなに海が立った。ดูโปรกันไปแล้วมาดูการสู้ชีวิตของพวกเรากันบ้างค่ะ大丈夫。右足の角度に力入れて、そうそうそう。ああ、しんどい。ラドンハムダイディ。その場合は。右足の角度に、ああいいじゃん。素晴らしいでも。すごい。หลังจากฝึกล้มเอ้ยฝึกจนเข้าใจประมาณนึงแล้วไปค่ะไปเล่นข้างบนกัน。私全然まだまだじゃん。いやあなたも結構できてたよ。なんか怖がってるからスピードが出て、キャーってなって、頭やば。やっぱり訓練ね。訓練どうかな、怖いまい。おー、すごい、で、パクだよ。おい、もう、こんな、ウィアンだよ。うん。見えない、やばい、やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。結構、怖いね。すごい揺れる。すごい揺れて、今日風強いから。すごい、ไกลกว่าเดิมมาก。แต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ、มีโปรตามประกบอยู่。大丈夫。自分を信じてできるできるおーいい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 っすいいっすいいっすいいっすよまあ最初斜めに出てもらってまだ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 いいよいいよそこらへんそこらへんหลังจากล้ม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 เราก็หลงจนได้ภาพเด็ดค่ะเป็นไงเหมือนโปรเลยไหมเอาเป็นว่าอิซากะเล่นเป็นก่อนบีมอีกค่ะลง 4-5 ทีไหลเก่งแล้วว่าสุดยอดสุดยอดทุกคนเราน่วมไปหมดแล้วเจ็บขนาดนั้นเลยเหรอก็เจ็บไปแหละกินมากเลยตรงที่ไหลลงมาเสร็จมันจะมีที่กินข้าวพอดีโอ้ยใหญ่มากแม่ราเมงน้ำซุปดีมากใครไม่อยากเล่นสกีสโนว์บอร์ดไม่เป็นไรนะเพราะอย่างอื่นเขาก็มีให้เล่นเช่นแอร์บอร์ดแบบนี้สบายไม่ไหวแล้วค่ะอันเป็นอะไรกันไหนเล่นเล่นเล่นอย่างโปรดไปเนาะไปออนเซ็นก่อนนะบ๊ายบายร่างกายไม่ไหวและนี่ก็คือสภาพของคนที่เล่นหิมะ3ชั่วโมงคืนนี้มาพักร่างกันที่มารุยามะออนเซ็นโคโจคังโรงแรมออนเซ็นที่หน้าตาเหมือนปราสาทอยู่ติดกับลานสกีอีกแห่งด้วยนะคะแต่บีมไม่ไหวแล้วก็ห้องพักมีหลายแบบอาหารเย็นแบบคอสไคเซกิก็อร่อยไม่มีแรงที่แขนแล้วมือสั่นอาหารเช้าก็ดีเลิศส่วนวิวเนี่ยสุดปังไปเลยโอ้ทุกคนนี่ปวดตัวจากเมื่อวานร่างจะแหลกแต่ต้องสู้จังหวัดนิกาตะเนี่ยเขามีย่านเมืองเก่าที่ไม่เหมือนเมืองไหนด้วยล่ะค่ะโอ้ดูดิสุดยอดเลยสุดยอดที่นี่คือถนนโบคุชินะครับนะคะถนนโบคุชิครับโอ้ยาบ้ายาบ้ายาบ้าเป็นถนนที่แบบว่าเขาจำลองเป็นย่านเมืองเก่าในสมัยเอโดะนะคะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือนี่เลยมีหลังคานะคะเพราะว่า
แถวนี้เป็นแถวที่หิมะตกเยอะที่สุดในนิกาตะแล้วก็เลยมีหลังคาแบบยาวเพื่อให้ที่เราเดินได้โดยที่ไม่โดนหิมะนะคะทุกคนแล้วมาเดินตากข้างนอกเพื่ออะไรเมื่อคืนนะหิมะตก30เซนติเมตรโอ้จริงเหรอจริงเขาบอกนิ่มมากเลยอะกลัวหัวมากเลยอะเย็นมากผิดมังไม่ใช่ผิดมันเจ็บใจที่หลังพลาดปกติมาเดินย่านเมืองเก่าจะแบบฟิลร้อนๆเนาะใช่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยเออนี่อันนี้เป็นที่ละลายหิมะโอ้เพราะบางทีแบบหิมะมันจะทับถมเขาออกจากบ้านกันไม่ได้นะคะระบบละลายหิมะระบบละลายหิมะอัตโนมัติที่แบบหิมะตกเยอะๆเขาก็จะมีวิธีการแบบว่าละลายหิมะบนถนนนะคะเผื่อทุกคนสงสัยว่าแบบเราขับรถยังไงเราตกขนาดเนี้ยนะคะเขาก็จะมีที่ละลายตลอดทางเลยนะสำหรับเมืองที่มีหิมะตกเยอะไปสนีเขาพยายามเก็บหิมะข้างตกหนักมากถนน นั่นเดชโชกะ อันนี้ก็ตัวกระไซมาโอ้อันนี้ตัวกระไซมามีบริการเสิร์ฟน้ำอุ่นถึงที่เลยขอบคุณค่ะเป็นมาซาเดียตัวใจมาไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ชุดกิโมโนกันนะครับปกติใส่ชุดกิโมโนพี่บิมเท่านั้นเออนี่ไม่เคยใส่กิโมโนเลยนะหนาวเย้เดินเต้นเดินเต้นแปลงร่างชวบครั้งนี้มาเช่าชุดกับทางกลุ่ม NPO ค่ะนอกจากจะได้แต่งตัวสวยๆแล้วเขายังอธิบายถึงความละเอียดของกิโมโนว่ากว่าจะได้แต่ละชุดมันยากแค่ไหนต้องคิดลายในหัวก่อนแล้วค่อยถักทอทีละเส้นจนได้มาเป็นกิโมโนสุดหรูหราแบบนี้ส่วนผ้าตัดกิโมโนที่เหลือทิ้งอ่ะเขาให้บีมมาทำงานฝีมือทำการ์ดทำที่ขั้นหนังสือชอบจังเลยค่ะใช้อย่างมีคุณค่าในทุกๆส่วนเลยสวยแล้วใช่ไหมเฮ้ยสวยดีน่ารักใช่ไหมน่ารักพี่ข้างหลังน่ารักโอ้ยดีโบใช่ดีโบเฮ้ยผู้ชายใส่กิโมโนเฮ้ยดูดีไหมไปเดินตากหิมะกันทางไกด์ของกลุ่ม NPO จะพาเราเดินชมจุดต่างๆที่ถนนบกุชิมีบริการแปลภาษาอังกฤษด้วยนะและได้ยินว่าสมัยก่อนหิมะตกเยอะกว่านี้มากๆเลย私小学校の時小学校に通う時雪の上歩いて行くんですけど電線に赤い布がついてて電線こうやってまたいで帰る電線より近くまで雪があったขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยไงไม่เป็นโควิดปีนี้ไม่เป็นโควิดพ่อแม่ไม่เป็นโควิดโมจังไม่เป็นโควิดตรงเขาเข้าไปในสมองผมด้วยโอเคใช่โอ้โหนี่มันพระเอกเรื่องอะไรเนี่ยเป็นนักเขียนสวัสดีโทโมเอมงโทโมเอมงโอ้โหเดี๋ยวอยู่นั่นก่อนอย่าเพิ่งเดินมาเดินมาช้าและนี่คือเบื้องหลังการถ่ายคลิปของพวกเราค่ะเฮ้ยทุกคนคะดูสิคะอุ้ยมาตกอะไรกันเนี่ยเด็กดีเธอมือฉันไม่รู้สึกอะไรแล้วตอนนี้เออแล้วแว่นเธอเป็นยังไงบ้างล่ะผ่านแล้วครับเดินผ่านไปเลยนะใช่โอเคซื้อใหม่ดีกว่าโอ้ยบ้าแล้วทิพย์ทรมานตัวเองหน้าแดงมากเลยจริงเหรอหน้าแดงเลยเหรอแดงทำไมอ่ะแต่งหน้าเยอะหรือว่าอะไรไม่คือเพราะหนาวมากหนาวเกินอุ้ยหน้าฉันแดงเป็นด้วยสนุกไหมสนุกมากสนุกดีถ่ายรูปสวยๆยุบมากมายนะจริงเธอหล่อจังเลยขอบคุณครับเธอหล่อมากเลยเหมือนนักเขียนนะเออนักเขียนไทยโชว์นักเขียนสมัยก่อนสมัยก่อนเนาะบันทึกภาษาไทยของผมก็ใครที่มาก็ว่าใส่ชุดกิโมโนอย่างนี้ได้นะคะมีทั้งของผู้ชายของผู้หญิงตอนนี้อ้าปากไม่ค่อยได้เลยมันเย็นขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะเป็นความทรงจำดีๆก่อนกลับบ้านเลยหิมะตกหนักมากแวะมาทำตัวให้อุ่นก่อนร้านนี้อยู่ที่ถนนบกุชินี่แหละค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆเลยแท้แค่ไหนดูเมนูได้แต่เรื่องแค่นี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วลองใช้ Google Lens อ่านดิมันจะอ่านได้ปะเฮ้ยอุนาจูโออุนาจูได้มันแปลได้มันเก่งมากอุ้ยอร่อยมากเลยไก่เนี้ยไก่ไก่ทอดใช่อยากกินไก่ไม่ให้อ่ะอิ่มท้องตัวอุ่นแล้วได้เวลากลับค่ะกลับมาที่สถานีเอจิโกยูซาวะไม่ต้องไปซื้อของฝากที่ไหนไกลกลับมาซื้อที่สถานีนี่แหละสะดวกสุดของขึ้นชื่อเรียกเป็นตับฟิล์มกับอิสกะซื้อขนมกลับไทยเต็มเลยค่ะบ๊ายบายนะนิกาตะสนุกมากอยากเล่นสโนว์บอร์ดอีกใครจะมาเที่ยวนิกาตะแนะนำว่าลองมาเที่ยวพักผ่อนสักคืน2คืนดูนะคะที่นี่มีอะไรให้เที่ยวอีกเยอะแยะเลยจบแล้วค่ะนิกาตะของเรา3วันคือหนาวอินจอยมากเลยเย้ทุกคนมาเที่ยวนิกาตะฤดูหนาวกันนะคะใกล้โตเกียวนิดเดียวแค่70นาทีเองใช่เช่ออนเซ็นสบายมากไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วตามมานะ
้ซื้อของเต็มเลยนีกาตะนีกาตะนีกาตะเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังส้มส้มก่อนส้มก่อนอารีโนมาแล้วつま先つま先右から入れてそう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 いいいいで右次右に近いで右に近いで大丈夫かちゃんにいるパーいい雰囲気いいเดินเดินเหมือนเดิมเดินเดินโอ้ยมือเย็นมากเลยนะคะโอ้ยน่าสงสารจังเลยน่าสงสารเนาะอืมเฮ้ยไร